ระทรวงศึกษาธิการสั่งสปทเร่งผลักดันการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ครอบคลุมทุกภาคทุกโรงเรียนหวังส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถามและหาคำตอบเองแทนการท่องจำแบบเดิมมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรมปฏิบัติครูจะเป็นผู้นำในการสอนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ขยายผลโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะคือดีแน่นอนตัว Active Learning ดีแน่นอนนะครับในขณะที่เครื่องมือมันมีหลากหลายด้วยนะครับแต่ Active Learning ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กระทรวงศึกษา recommend นะครับก็เอาเป็นแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เราไปพูดถึงหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับมันมีวิธีคิดเยอะแยะเลยมันมีทั้ง Montessori มันมีทั้งอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดนะครับแต่เอาเป็นว่า Active Learningเป็นหนึ่งในวิธีที่เราได้เห็นผลแล้วว่าการนำ Active Learning ไปใช้กับผู้เรียนเนี่ยมันส่งผลที่ดี Active Learning มันเป็นวิธีรูปแบบการเรียนการสอนครับคือผมคิดว่าทุกเนื้อหานะมันใช้แต่ละวิธีได้หมดเลยมันไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมครับแต่บางคนอาจจะออกแบบให้มันเป็นหลักสูตรอาจจะมีคู่มืออันนี้แล้วแต่เพราะเราโอเพ่นมากเราโอเพนมากอย่างคุณครูเนี่ยเขาจะทำคู่มือการสอนเขาจะทำแผนการสอนเราโอเพนมากคือเรามีทั้งแบบที่เป็นเทมเพลตกลางแบบที่คุณครูสามารถแชร์กันได้อย่างเงี้ยครับเราโอเพนครับจริงๆต้องเรียนว่าถ้าในมุมของความเป็นเลิศเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้แพ้ถ้าพูดถึงความเป็นเลิศนะครับเราดูจากการแข่งขันวิชาการต่างๆที่ผ่านมาเราไม่ได้แพ้ในความเป็นเลิศนะครับแต่ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับเราก็ไม่ได้แพ้คนอื่นเหมือนกันคือเราก็มีความเหลื่อมล้ำสูงทางการศึกษานะครับอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องมาพัฒนาต่อนะครับซึ่งกระบวนการแชร์เทคนิคการสอนกระบวนการนำการเรียนการสอนที่เราคิดว่าจะพัฒนาผู้เรียนได้เนี่ยให้มันกระจายได้มากที่สุดเนี่ยมันน่าจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้คือการเป็นนวัตกรเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมาดูโจทย์นะครับมันอาจจะต้องมาดูโจทย์ว่าโจทย์ของการเป็นนวัตกรเนี่ยเขาต้องการผลลัพธ์อะไรที่จะตกสู่ผู้เรียนเนาะคือนวัตกรในความหมายของเราคงไม่ได้หวังว่าเด็กจะต้องผลิตของเหมือนกันเป็นหมดทุกคนคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยคงไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมที่เหมือนกับว่าห้องนี้จะผลิตรถแบบเดียวกันหมดแล้วถือว่าเป็นนวัตกรไม่ใช่แต่ผมคิดว่าการจะเป็นนวัตกรของเด็กเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการได้เรียนรู้ได้ลองผิดได้ลองถูกนะครับซึ่งมันต้องลองทำจริงคือถ้าเด็กลองถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยในการศึกษาที่ผ่านมานะครับในการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเด็กได้ลองถูกแต่ไม่ได้ลองผิดถูกไหมฮะเด็กได้ลองถูกแต่ไม่ได้ลองผิดคือลองอะไรที่เขาบอกว่าดีแล้วเอามาให้เด็กทำอย่างเช่นผสมสารเคมีหลังๆเนี่ยเนื่องจากเวลาเรียนมันน้อยมั้งใช่ไหมครับก็เอาสาร A บวกสาร B ได้สาร C เลยทั้งที่จริงเนี่ยเด็กเขาควรจะได้มีโอกาสได้ลองทั้งผิดลองทั้งถูกมันถึงจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นนะครับฉะนั้นในมุมของคำว่าเป็นนวัตกรสิ่งที่สำคัญมากกว่าเด็กที่จะผลิตของได้เนาะเด็กควรจะผ่านกระบวนการคิดกระบวนการออกแบบกระบวนการได้ทดสอบผิดถูกแล้วได้รู้ว่าผลลัพธ์ของในแต่ละชิ้นน่ะมันคืออะไรซึ่งผลลัพธ์มันอาจจะไม่ถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่เขาต้องรู้ว่ากระบวนการนี้มันผิดอย่างนี้ครับคือใช่ผมคิดว่าถ้าจะคิดแบบนวัตกรนะมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าสำคัญคือกระบวนการที่เขาได้เรียนรู้ครับ